คุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะก็บอกว่ามั่นใจได้เลยนะคะจะได้ข้อสรุปเงื่อนไขของดิจิทัลวอ l l e t ภายใน2สัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะใช้เงินเนี่ยไม่ถึง5.6แสนล้านบาทด้วยค่ะ นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัลทั้งข่าวตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้สูงข่าวทยอยแจกเงิน10,000บาทให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย40ล้านคนนะคะจากเดิมเนี่ยจะแจกให้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนรวม56ล้านบาทตรงนี้ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปในรายละเอียดทางคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่คาดว่าจะได้ข้อสรุปก็ภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะ นายจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆซึ่งการพิจารณาเงื่อนไขาการแจกเงินไม่ได้ดูเรื่องของความรวยหรือจนเพราะว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการส่งเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนส่วนในแง่ของวงเงินที่จะนำมาใช้ก็อาจจะไม่ถึง5.6แสนล้านบาทเพราะว่าคนที่มีอายุเกิน16ปีมีแค่5.48ล้านคนค่ะดังนั้นจะใช้เงินก็คือ5 4 8แสนล้านบาท ส่วนเงื่อนไขาการสมัครเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นไม่ต้องลงทะเบียนค่ะแต่ว่าจะต้องยืนยันตัวตนตามกระบวนการของ KYC จากนั้นกดรับสิทธิ์ซึ่งผู้ที่เคยร่วมโครงการรัฐช่วงที่ผ่านมาที่ KYC ไปแล้วนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนใหม่แต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจำเป็นต้องลงทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดค่ะ